วันนี้เราจะกลับมาศึกษาภาพรวมของพระคัมภีร์ต่อนะครับจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาสักพักแล้วผมเลยอยากจะทบทวนเหมือนเดิมนะครับทบทวนในสิ่งที่เราเรียนกันมาทั้งหมดตั้งแต่ปฐมกาลนะครับเล่มแรกในพระคัมภีร์ถ้าพี่น้องจำได้นะครับต้นเล่มปฐมกาลสอนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโลกของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยคำพูดของพระองค์ครับการทรงสร้างของพระองค์นั้นรวมไปถึงมนุษยชาตินะครับอาดัมและเอวาเป็นฝีมือของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนรูปภาพของพระองค์เป็นผู้ปกครองในโลกที่พระเจ้าสร้างเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับแต่ในปฐมกาลบทที่3มารซาตานเข้ามาทดลองอาดัมและเอวาเขาล้มลงในความบาปเขากบฏต่อพระเจ้าและมีการแตกแยกเกิดขึ้นมนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้าแต่เกือบทันทีที่มนุษย์ทำผิดต่อพระเจ้านะครับมีคำสัญญาของพระเจ้าเข้ามานะครับซึ่งเรื่องนี้สอนเราว่าถ้าจะมีความรอดเกิดขึ้นสำหรับมนุษย์ถ้าจะมีแผนการแห่งความรอดเกิดขึ้นสำเร็จสมบูรณ์มันจะต้องเกิดขึ้นเพราะพระเมตตาของพระเจ้าเพราะคำสัญญาของพระเจ้าจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีหรือความสามารถของมนุษย์นะครับพระเจ้าบอกว่าจะมีลูกหลานของเอวาคนหนึ่งนำชัยชนะมาให้เหนือมารซาตานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราเห็นว่ามีหลายๆคำสัญญาหรือคำสัญญาหลายๆข้อพระเจ้าปรากฏกับผู้ชายคนหนึ่งชื่ออับราฮัมก็พูดเกี่ยวกับลูกหลานที่จะประทานให้กับเขาพูดถึงพระพรที่จะประทานให้กับเขาแล้วก็พูดถึงแผ่นดินที่จะให้กับเขาด้วยนะครับซึ่งยิ่งเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้ายิ่งเราจะเข้าใจว่าคำสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับอับราฮัมไม่ได้มีความหมายเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันจะมีมากกว่าความหมายเดียวหรือมากกว่าแง่มุมเดียวนะครับซึ่งเราจะพูดถึงที่หลังนะครับวันนี้หลังจากอับราฮัมก็เป็นอิสอัคครับอิสอัคมีลูกชื่อยาโคบยาโคบได้รับการพระเจ้าเปลี่ยนชื่อของเขาเป็นอิสราเอลอิสราเอลมีลูกชาย12คนคนเหล่านี้กลายมาเป็นหัวหน้า12เผ่าของอิสราเอลนะครับท้ายเล่มปฐมกาลชาวอิสราเอลหรือว่าครอบครัวของอิสราเอลนั้นย้ายไปอยู่ที่อียิปต์นะครับต้นเล่มอพยพชาวอิสราเอลโดนจับเป็นทาสในอียิปต์นะครับแต่พระเจ้าพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นและพระองค์มีแผนการที่จะนำคนของพระองค์ออกมาจากการเป็นทาสนะครับซึ่งเราจะเห็นในพระคัมภีร์ใหม่ว่าการเป็นทาสที่อันตรายที่สุดสำหรับมนุษย์เราหรือที่แย่ที่สุดคือการเป็นทาสของบาปครับพระเยซูเข้ามาในโลกเพื่อนำชัยชนะและความช่วยกู้ให้กับคนที่เป็นทาสของบาปโดยความตายของพระองค์นะครับผู้ชายคนหนึ่งชื่อโมเสสเป็นผู้นำของชาวอิสราเอลสมัยพระธรรมอพยพนะครับพระเจ้าใช้ผู้ชายคนนี้เป็นเหมือนภาพของพระเยซูนำชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นะครับเข้าสู่ถิ่นทุรกันดารนะครับเมื่อชาวอิสราเอลถูกนำออกมาจากอียิปต์แล้วพระเจ้าก็บอกหลายสิ่งหลายอย่างกับชาวอิสราเอลครับเหตุผลที่พระเจ้านำออกมาก็คือว่าเพื่อพระองค์จะได้อยู่ท่ามกลางพวกเขาเหมือนอย่างที่พระเจ้านำเราออกมาจากความบาปเพื่อพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าของเราเราจะได้เป็นคนของพระองค์นะครับการอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมนุษย์เป็นคนบาปเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าเต็นท์นัดพบที่จะเป็นที่อาศัยของพระเจ้าท่ามกลางชาวอิสราเอลขณะที่เขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับพระเจ้าก็พูดคุยเกี่ยวกับโมเสสเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเต็นท์นัดพบนะครับแล้วก็ในพระธรรมอพยพก็มีการสร้างเต็นท์นัดพบเกิดขึ้นเช่นเดียวกันพระธรรมเลวีนิตินะครับเล่มที่3ก็พูดเกี่ยวกับรายละเอียดของเต็นท์นัดพบว่าคนที่รับผิดชอบเรื่องการถวายเครื่องบูชาจะต้องทำยังไงบ้างในฐานะคนของพระเจ้าทุกคนจะต้องใช้ชีวิตยังไงในเมื่อเขาอยากจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอยากจะเข้าใกล้พระเจ้ามีทั้งเรื่องปุโรหิตเรื่องคนเลวีเรื่องความสะอาดการเป็นมนทินการชำระตัวและกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนี่คือภาพย่อๆครับของพระธรรมเลวีนิติ
แล้วก็ล่าสุดนะครับเราก็มาถึงพระธรรมการดานวิถีเป็นหนังสือเล่มที่4ในพระคัมภีร์นะครับพี่น้องจำได้ไหมครับว่าครั้งสุดท้ายเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในพระธรรมการดานวิถีหรือเอาเป็นข้อใหญ่เรื่องใหญ่ของพระธรรมการดานวิถีครั้งสุดท้ายนะครับจริงๆถ้าจะพูดถึงชาวอิสราเอลนะครับเราเห็นภาพของความไม่พอใจการบ่นว่าพระเจ้าของเขานะครับมีหลายเหตุการณ์มีประมาณ8เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลครับที่เราดูด้วยกันที่เขาบ่นว่าพระเจ้าเขาอยากกลับไปที่อียิปต์ไม่ได้อยากจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรอกมันแห้งแล้งมันอาหารไม่ค่อยมีน้ำไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พระเจ้าซึ่งพระเจ้าก็ลงโทษชาวอิสราเอลบางส่วนแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็เมตตาเขาด้วยภาพสุดท้ายที่เราได้ดูก็คือเมื่อโมเสสทำงูทองสำริดเอาไว้บนเสาทุกคนที่โดนกัดพระเจ้าส่งงูเข้าไปในค่ายของชาวอิสราเอลคนที่ยังไม่ตายแต่โดนกัดมองที่งูทองคำนี้เขาได้หายจากการโดนกัดนะครับเขาไม่ตายเขารอดชีวิตพระเยซูบอกว่าเหมือนอย่างที่โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ครับเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เดิมนะครับมีทั้งคำสัญญาที่พระเจ้าให้กับคนของพระองค์แล้วก็มีภาพหรือมีเงาที่เล็งถึงพระเยซูครับเพราะตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์พระเยซูคือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาให้กับคนบาปให้กับคนของพระองค์นะครับพระเยซูคือสิ่งที่คนบาปรอคอยคือสิ่งที่พระคัมภีร์เดิมทั้งเล่มรอคอยนะครับโอเควันนี้นะครับเรามาถึงตอนที่2ของพระธรรมการดานวิถีนะครับวันนี้อยากให้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการดานวิถีด้วยกันนะครับครั้งสุดท้ายนะครับเราก็ดูในพระธรรมการดานวิถีบทที่9ถึงบทที่21แล้ววันนี้อยากให้เรามาดูในบทที่22ถึง36ซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้จะเป็นอาจจะไม่ถึงกับภาพรวมของบทเหล่านี้อาจจะเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ดูบทเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเราจะดูเจาะจงถึงเรื่องบางเรื่องในบทเหล่านี้นะครับโอเคต่อมานะครับหลังจากเรื่องงูทองสำริดหรือว่างูทองคำเกิดขึ้นในถิ่นทุรกันดารนะครับชาวอิสราเอลเดินทางต่อไปซึ่งโดยทั่วไปแล้วพระธรรมการดานวิถีคือหนังสือที่จะให้เราเห็นภาพการเดินทางในถิ่นทุรกันดารของชาวอิสราเอลนะครับและถ้าพี่น้องจำได้พระเจ้าให้มีการลงโทษเกิดขึ้นกับอิสราเอลในเมื่อเขาไม่เชื่อในพระองค์เมื่อพระเจ้าบอกว่าถึงเวลาที่จะให้เข้าไปในแผ่นดินคานาอันคือณเวลานี้นะครับชาวอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้านำออกมาจากอียิปต์แล้วแต่ยังไม่มีดินแดนที่เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าถึงเวลาแล้วจะให้เข้าไปยึดดินแดนนี้แต่ชาวอิสราเอลไม่เชื่อในพระเจ้าเขาก็กลัวเพราะคนที่นั่นเขาสูงมีกำแพงมันกำลังของเขามันเยอะเขาก็เลยไม่กล้าเข้าไปเพราะฉะนั้นมีการลงโทษเกิดขึ้นชาวอิสราเอลจะต้องวงเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีครับณเวลานี้เขากำลังวนเวียนอยู่หรือกำลังเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารอยู่ครับต่อไปนะครับหลังจากชาวอิสราเอลเจอเรื่องงูครับที่มากัดชาวอิสราเอลบางคนมีคนตายมีคนรอดบ้างเขาก็เดินทางไปในถิ่นทุรกันดารครับและเขามาเจอเหตุการณ์ที่เรายังไม่ค่อยได้พูดถึงก่อนหน้านี้เท่าไหร่ครับก็คือเรื่องสงครามเขาเจอเรื่องสงครามในถิ่นทุรกันดารครับอย่างเช่นเมื่อเรามาถึงบทที่21นะครับจริงๆก่อนที่เราจะมาถึงเนื้อหาที่อยากให้เรามาโฟกัสวันนี้นะครับท้ายบท21หรือว่าในบทที่21นั้นนะครับมีกษัตริย์ออกมาสู้รบกับชาวอิสราเอลกษัตริย์องค์แรกนะครับชื่อซีโฮนกษัตริย์ซีโฮนนะครับเขาเป็นลูกหลานของฮามนะครับคนคานาอันถ้าพี่น้องจำได้ลูกชายของโนอาห์มี3คนลูกชายคนหนึ่งชื่อฮาม
โนอาห์สาปแช่งห่ามครับเพราะความผิดบาปที่เขาทำต่อพ่อแล้วทีนี้ลูกหลานของห่ามก็คือคนคานาอันซึ่งคนอโมไลก็เป็นหนึ่งในคนคานาอันเหล่านั้นกษัตริย์องค์นี้นะครับอยากจะมาสู้รบกับชาวอิสราเอลชาวอิสราเอลไม่ได้ทำอะไรกับเขาครับแต่เขาก็อยากเดินทางผ่านดินแดนของเขาแต่กษัตริย์องค์นี้ไม่ยอมเขาก็ออกไปสู้รบกับชาวอิสราเอลแต่ว่าพระเจ้าให้ชาวอิสราเอลมีชัยชนะเหนือกษัตริย์องค์นี้กษัตริย์องค์ที่สองนะครับที่ออกมาสู้รบกับชาวอิสราเอลเหมือนคนแรกก็คือผู้ชายคนหนึ่งชื่อโอกนะครับเขาเป็นกษัตริย์ของบาชานเขาก็เป็นคนอโมไลคนหนึ่งเหมือนกันแต่พระเจ้าก็พูดกับโมเสสว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะเราได้มอบเขาและประชาชนทั้งหมดรวมทั้งแผ่นดินของเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วและเจ้าจะทำกับเขาเหมือนอย่างที่ได้ทำกับซีโหนกษัตริย์ของกษัตริย์คนอโมไลซึ่งอยู่ที่เฮชบอนประเด็นคืออยากให้พี่น้องเห็นว่าพระเจ้านำชัยชนะมาให้ชาวอิสราเอลนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะดูกันว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวันนี้ยังไงบ้างมันเกี่ยวข้องกันครับพระเจ้านำชัยชนะมาให้ชาวอิสราเอลแม้กษัตริย์สององค์นี้นะครับซีโหนกับโอกพระคัมภีร์ซาดูดีก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่ครับชัยชนะที่ชาวอิสราเอลมีเหนือกษัตริย์สององค์นี้มันเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ผู้ที่สู้รบเพื่อชาวอิสราเอลคือพระยาเวห์พระเจ้านำชัยชนะมาให้เขากษัตริย์องค์ที่3ครับคืออยากให้เรามาเจาะลึกในเรื่องนี้หน่อยกษัตริย์องค์ที่3ชื่อบาลักบาลักนะครับเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์2องค์แรกเขาก็กลัวเขาเป็นกษัตริย์ของโมอับมีใครทราบไหมครับว่าชาวโมอับมาจากใครเป็นลูกหลานของใครโลดครับโลดก็คือหลานของอับราฮัมชาวโมอับก็เป็นลูกหลานของโลดนะครับแล้วมีทั้งกษัตริย์บาลักแล้วก็ชาวโมอับกลัวชาวอิสราเอลครับเขาไม่อยากจะโดนเหมือนที่กษัตริย์สององค์แรกได้โดนครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกผู้ชายคนหนึ่งให้มาช่วยเขาผู้ชายคนนี้ชื่อบาลาอัมบาลาอัมนะครับจริงๆเมื่อเราดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเหมือนกับผู้เผยพระวจนะผสมกับหมอดูนะครับเขาไม่ใช่ผู้เชื่อในพระยาเวห์นะครับเขาก็ใช้อาคมนะครับในการทำนายแต่กษัตริย์องค์นี้นะครับเรียกให้มาเพราะอยากให้เขาสาปแช่งชาวอิสราเอลเผื่ออาจจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ก็ได้คนเหล่านี้กำลังสู้รบไอชนชาติต่างๆเรากลัวไม่อยากจะโดนเหมือนเขาเพราะฉะนั้นเราจะเรียกหมอดูหรือผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งมาช่วยเหลือสาปแช่งชาวอิสราเอลให้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับกาลวิถีบทที่22พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงใช้พวกผู้สื่อสารไปยังบาลาอัมบุตรเบโอที่เปโตรใกล้แม่น้ำในดินแดนที่เป็นบ้านเกิดของเขาเพื่อเรียกตัวเขาโดยกล่าวว่านี่แน่ชนชาติหนึ่งออกจากอียิปต์มาแผ่คลุมทั่วแผ่นดินและพวกเขากำลังพักอยู่ตรงข้ามกับเราบัดนี้ขอเชิญมาเถิดมาสาปแช่งชนชาตินี้ให้เราเพราะเขาเข้มแข็งกว่าเรามากแล้วบางทีเราอาจจะสามารถลบชนะเขาและขับไล่พวกเขาออกไปจากแผ่นดินเพราะเรารู้ว่าถ้าท่านอวยพรคนไหนคนนั้นก็จะรับพรตามนั้นและถ้าท่านสาปแช่งคนไหนคนนั้นก็จะถูกสาปแช่งเรามาดูกันว่าเป็นจริงไหมครับว่าถ้าบาลาอัมจะสาปแช่งใครคนนั้นจะถูกสาปแช่งเดี๋ยวให้เรามาดูกันครับเขาก็เดินทางไปหาบาลักนะครับกษัตริย์ของโมอับแล้วทีนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อาจจะรู้สึกแปลกประหลาดสำหรับเขานะครับคือเมื่อเขาไปหาหรือก่อนที่จะไปหาอีกครับพระเจ้าบอกกับเขาชัดเจนเลยว่าเขาจะไม่สามารถสาปแช่งชาวอิสราเอลได้นะครับเพราะอะไรครับเรื่องนี้ทำให้เรามองย้อนกลับไปที่ปฐมกาลนะครับเดี๋ยวให้เรามาดูด้วยกันว่าคำทำนายของบาลาอัม
เป็นยังไงบ้างนะครับเราจะดูแค่ข้อบางข้อครับจริงๆมันมีหลายข้ออยู่ครับแต่อยากให้เราดูเฉพาะบางข้อที่เล็งถึงคำสัญญาของพระเจ้าในปฐมกาลนะครับสิ่งนี้จะช่วยเราเห็นว่าเรื่องราวของพระคัมภีร์เป็นเรื่องราวเดียวกันครับสิ่งที่บาลาอัมจะพูดในพระธรรมกันดารวิถีพระเจ้าก็พูดมาแล้วคนของพระเจ้าพูดมาแล้วในพระธรรมปฐมกาลนะครับโอเคอย่างแรกครับเมื่อเขาเดินทางมาถึงบาลักนะครับบาลักพาไปที่ที่หนึ่งเขาเห็นบาลาอัมสามารถเห็นชาวอิสราเอลได้เขาอยากให้สาปแช่งคำพูดที่ออกมาจากปากของเขาก็คือว่าใครจะนับยาโคบที่มากยังผงคลีได้นะครับจริงๆเขากำลังชมเขากำลังอวยพรเขาไม่ได้สาปแช่งเขาสาปแช่งไม่ได้แต่ลองสังเกตครับดูว่าเขากำลังบอกว่ายาโคบก็คือลูกหลานของอิสราเอลนะครับมีมากจนเหมือนผงคลีในพระธรรมปฐมกาลบทที่28นะครับพระเจ้าก็ให้คำสัญญากับคนของพระองค์ว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีบนแผ่นดินอันนี้พระเจ้ามาปรากฏกับยาโคบแล้วพูดกับยาโคบว่าจะเป็นอย่างนั้นณเวลานี้นะครับบาลาอัมกำลังบอกว่าคำสัญญาของพระเจ้าสำเร็จนะครับมันสำเร็จบางส่วนนะครับยาโคบก็เหมือนผงคลีดินนี่คือคำทำนายส่วนหนึ่งของคำทำนายครั้งแรกครับซึ่งคิดว่ากษัตริย์โอเคกับสิ่งที่เขาพูดไหมครับเขากำลังอวยพรกำลังชมชาวอิสราเอลไม่ครับเขาบอกว่าเราพาท่านให้มาแช่งพวกศัตรูของเราแต่ดูสิท่านกับอวยพรเขาสาปแช่งคนของพระเจ้าไม่ได้นะครับพระเจ้าแยกอับราฮัมออกมาเริ่มชนชาติใหม่กับผู้ชายคนนี้บอกว่าจะอวยพรใครจะมาสาปแช่งก็ไม่ได้ต่อมานะครับหลังจากนั้นนะครับกษัตริย์บาลักก็พาบาลาอัมไปอีกที่หนึ่งครับเผื่อเขาจะอาจจะสาปแช่งเขาได้นี่เป็นครั้งที่สองนะครับบาลาอัมพูดว่ายังไงครับเขาบอกว่าดูสิข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้อวยพรเมื่อพระองค์ทรงอวยพรข้าพเจ้าจะไม่อาจเปลี่ยนจะไม่มีความทุกข์ในยาโคบให้ทรงเห็นและในอิสราเอลไม่ทรงพบความลำบากพระยาเวพระเจ้าของเขาสถิตกับเขานะครับพี่น้องจำไว้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้เชื่อนะครับนี่ก็เหมือนกับไปหาหมอดูมาสาปแช่งคนเหล่านี้ให้ผู้เชื่อเหล่านี้เขากลับพูดในความจริงของพระเจ้าพระเจ้าสถิตกับเขาพระเจ้าอวยพรเขาทำอะไรคนของพระองค์ไม่ได้ซึ่งคำพูดของเขาก็ตรงกับคำสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับคนของพระองค์เช่นเดียวกันพระเจ้าบอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้าอันนี้พระเจ้าพูดกับอิสอัคนะครับเพราะว่าเราจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าเราจะทำให้คำสาบานซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้านั้นสำเร็จก็เป็นอย่างที่บาลาอัมพูดครับพระเจ้าบอกอิสอัคว่าจะอยู่กับเจ้าและจะอวยพรเจ้าซึ่งเราก็เข้าใจในพระคัมภีร์ว่าคำสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับอับราฮัมก็ส่งต่อให้กับอิสอัคก็ส่งต่อให้กับยาโคบส่งต่อให้กับลูกหลานของเขานะครับเพราะฉะนั้นบาลาอัมก็ยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าพูดและพระคัมภีร์เองก็บอกว่าพระเจ้าให้คำพูดกับบาลาอัมนะครับเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้เขาไม่ได้คิดเองครับพระเจ้าให้เขาพูดสิ่งเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้านะครับเรากำลังเห็นแผนการของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของชาวอิสราเอลครับกำลังสำเร็จในบางส่วนนะครับณเวลานี้หลังจากนั้นนะครับกษัตริย์ยังไม่จบครับเขาก็อยากหาโอกาสที่จะสาปแช่งชาวอิสราเอลอีกเขาก็เลยพาบาลาอัมไปอีกที่หนึ่งครับแต่ในครั้งที่3บาลาอัมก็ยังพูดถึงชาวอิสราเอลในทางที่ดีครับเขาก็ยังอวยพรครับคำทำนายครั้งที่3บาลาอัมบอกว่าคนที่อวยพรท่านก็จะได้รับพรผู้ที่สาปแช่งท่าน
ก็จะถูกสาปแช่งนี่คือคำพูดที่พระเจ้ามาบอกกับอับราฮัมและหลังจากนั้นอิสอัคมาพูดสิ่งนี้กับยาโคบในปฐมกาลบทที่27ข้อ29ครับว่าใครแช่งสาปเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปและใครอวยพรเจ้าก็ขอให้ผู้นั้นรับพรเอาง่ายๆนะครับใครอยู่ฝ่ายคนนี้มีชัยชนะจะได้รับสิ่งที่ดีใครที่ต่อต้านก็จะถูกต่อต้านคนไม่อยากต่อต้านคนของพระเจ้านะครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์ข้อนี้บาลาอัมสาปแช่งเขาไม่ได้ครับหลังจากนี้กษัตริย์ก็โกรธครับเขาบอกให้กลับไปบ้านเขาบอกให้บาลาอัมกลับบ้านจงกลับไปที่กลับไปยังที่ของท่านเขาบอกครับเขาจริงๆเขาคาดหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีอาจจะสามารถชนะสู้รบกับอิสราเอลชนะเขาได้แต่สุดท้ายเป็นยังไงครับเขาทำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะดูคำทำนายครั้งสุดท้ายของบาลาอัมครับอยากให้พี่น้องสังเกตว่าคำสัญญาของพระเจ้านะครับที่เราได้ยินตอนแรกในพระธรรมปฐมกาลกำลังเดินทางไปในพระคัมภีร์ครับเดินทางจากพระธรรมปฐมกาลไปถึงอพยพจากอพยพไปถึงเลวินิติและจากเลวินิติไปถึงกันดารวิถีมันไม่ได้จบแค่กันดารวิถีครับมันจะเดินทางไปถึงพระธรรมวิวรณ์แต่ในเมื่อเราเห็นความเหมือนหรือว่าความเกี่ยวข้องระหว่างพระธรรมต่างๆในพระคัมภีร์ครับมันช่วยให้เราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องราวเดียวกันพระเจ้าไม่ได้ยอมแพ้ต่อความบาปของมนุษย์นะครับคำสัญญาของพระเจ้ายังดำรงอยู่คำสัญญาของพระเจ้ามันยังมั่นคงอยู่นะครับมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะจำได้ไหมครับว่าความสำเร็จในแผนการของพระเจ้าขึ้นอยู่กับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์และความเมตตาของพระเจ้าไม่ใช่ความสามารถหรือความเก่งความดีของมนุษย์นะครับโอเคต่อมานะครับเราจะเจาะลึกในเรื่องนี้หน่อยครับเราจะเจาะลึกในเรื่องนี้ที่ผมเชื่อว่าเล็งถึงพระเยซูคริสต์นะครับคำทำนายครั้งที่4นะครับผมจะอ่านให้ฟังคำทำนายครั้งที่4ของบาลาอัมนะครับเขาบอกว่าข้าพเจ้าเห็นเขาแต่ไม่ใช่ขณะนี้ข้าพเจ้ามองเห็นแต่ไม่ใช่ระยะใกล้ดาวดวงหนึ่งจะออกมาจากยาโคบทานพระกรหรือพระธรรมฉบับมาตรฐานใช้คำว่าพระคาถาพระคาถาจะรุ่งเรืองออกมาจากอิสราเอลผู้นั้นนะครับจะบดขยี้หน้าผากของโมอับและทุบกะโหลกศีรษะพงพันของเชตเอโดมจะถูกพิชิตเซอีศัตรูของเขาก็จะถูกพิชิตส่วนอิสราเอลจะเข้มแข็งขึ้นจะมีผู้ครอบครองผู้หนึ่งออกมาจากยาโคบและจะทำลายล้างผู้รอดตายของเมืองนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะแยกเป็นหลายข้อนะครับลองสังเกตนะครับข้างบนใช้คำว่าดาวดวงหนึ่งจะออกมาจากยาโคบนะครับดาวดวงหนึ่งจะออกมาจากยาโคบนะครับคือในคำทำนายนี้นะครับหรือในคำพยากรณ์นี้เราก็เห็นบาลาอัมใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์นะครับเขาใช้คำว่าคาถาเขาใช้คำว่าผู้ครอบครองแต่คำว่าจะบดขยี้ศัตรูของเขาซึ่งผมคิดว่ามันเป็นไปได้ครับที่เมื่อเรามองพระคัมภีร์ทั้งเล่มเราดูภาพรวมของพระคัมภีร์มีพระคัมภีร์ตอนไหนบ้างที่จะพูดถึงดวงดาวในฐานะคนหนึ่งนะครับหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับการปกครองที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ในมัทธิวบทที่2ครับพี่น้องจำได้ไหมครับมีนักปราชญ์มาจากตะวันออกเดินทางมาที่เยรูซาเล็มแล้วถามว่าพระกุมารผู้ที่ทรงบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนประโยคต่อมาครับเราได้เห็นดาวของท่านเราได้เห็นดาวของท่านทางทิศตะวันออกและเราจึงมาเพื่อจะนมัสการท่านครับในบริบทเดียวกันครับเขาพูดถึงเรามาหากษัตริย์เพราะเราเห็นดาวของท่านบนฟ้านะครับดาวดวงนี้นะครับนำพวกเขาไปถึงสถานที่ที่พระเยซูอยู่ครับคิดว่ามีสายสัมพันธ์หรือว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างดาวกับความเป็นกษัตริย์
ของพระเยซูนะครับและยิ่งกว่านั้นนะครับหรือนอกจากนั้นในพระธรรมวิวรณ์ครับพระเยซูเองก็เรียกตัวเองพระเยซูเรียกพระองค์เองว่าเป็นดาวนะครับเราเป็นรากเหง้าและเชื้อสายของดาวิดเป็นใครครับดาวิดเป็นกษัตริย์คนหนึ่งของอิสราเอลกษัตริย์ที่สำคัญคนหนึ่งของอิสราเอลพระเยซูว่าและเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสพระเยซูเรียกตัวพระองค์เองว่าเป็นดาวผู้ที่เป็นลูกหลานของดาวิดกษัตริย์ของอิสราเอลบอกว่าเราเป็นดาวนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นไปได้เลยนะครับที่คำพยากรณ์คำนี้เกี่ยวกับว่าจะมีดวงดาวออกมาจากยาโคบกำลังเล็งถึงพระเยซูคริสต์คำพูดที่สองหรือหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่บาลาอัมพูดถึงว่าจะมีดวงดาวออกมาจากยาโคบเขาก็พูดอีกว่าพระคาถาอันหนึ่งจะมาจากอิสราเอลปกติแล้วครับคาถามันจะเป็นสัญลักษณ์ของสิทธิอำนาจของอำนาจในการปกครองของกษัตริย์นะครับแต่เขาก็พูดอีกว่าจะมีผู้ครอบครองผู้หนึ่งออกมาจากยาโคบนะครับถ้าพี่น้องจำได้ในปฐมกาลบทที่49ยาโคบนะครับพยากรณ์กับลูกชายคนหนึ่งของเขาชื่อยูดาห์ถึงสิ่งที่ใกล้เคียงนะครับมันใกล้เคียงครับเขาบอกว่าคาถาจะไม่พ้นจากมือของยูดาห์อำนาจปกครองจะไม่ขาดไปจากเชื้อสายของเขาจนกว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงจะมาถึงบรรดาชนชาติจะเชื่อฟังผู้นั้นครับบาลามพูดถึงว่าจะมีคาถาออกมาจากยาโคบจะมีผู้ปกครองจะมีคนที่ถืออำนาจในการปกครองและเมื่อเรามองย้อนกลับไปยาโคบก็พูดถึงคาถาเหมือนกันที่จะออกมาจากยูดาห์เผ่ายูดาห์ครับพระคัมภีร์ใหม่ก็พูดถึงสิงโตแห่งเผ่ายูดาห์ที่มีชัยชนะนะครับเราก็เข้าใจจากพระคัมภีร์ใหม่ว่าคนที่จะครอบครองผู้ที่บรรดาประชาชาติจะเชื่อฟังคือพระเยซูคริสต์คือแน่นอนเราเห็นภาพเล็กๆในชีวิตของซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลเราเห็นภาพเล็กๆในชีวิตของดาวิดในชีวิตของซาโลมอนครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้สำเร็จสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์กษัตริย์ของอิสราเอลได้เป็นภาพนะครับแต่พระเยซูคือตัวจริงพระเยซูเท่านั้นนะครับที่ได้ครอบครองทั้งโลกทั้งมารซาตานทั้งอำนาจทุกอย่างบนโลกนี้และนอกโลกนี้ครับต่อมานะครับพระเยซูก็พูดถึงสิ่งที่พระองค์จะทำกับอำนาจที่พระบิดาให้กับพระองค์คือเราเข้าใจว่ากษัตริย์ที่พระเยซูเป็นไม่เหมือนกษัตริย์ของโลกนี้นะครับพระเยซูบอกว่าไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราได้พระเยซูมีอำนาจไม่มีใครจะมาทำลายพระองค์ได้ครับแต่ลองสังเกตดูว่าพระเยซูก็จะสละชีวิตนะครับก็ยังสละชีวิตอยู่แต่เราสละชีวิตตามที่เราตั้งใจเองกษัตริย์องค์นี้จะไม่มีใครบังคับจะไม่มีใครบังคับผู้ชายคนนี้ครับคุณบังคับพระองค์ไม่ได้แต่พระองค์จะสละชีวิตด้วยความสมัครใจแต่เราสละชีวิตตามที่เราตั้งใจเองเรามีสิทธิอำนาจที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิอำนาจที่จะรับคืนมาอีกนะครับจะตายครั้งเดียวหลังจากนั้นพระเยซูจะฟื้นจากตายจำได้ไหมครับพระองค์บอกว่าทำลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นภายใน3วันพระเยซูมีส่วนร่วมในการฟื้นจากตายของพระองค์มีสิทธิอำนาจที่จะรับคืนมาอีกคำกำชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเราผู้ที่เป็นสิงโตแห่งเผ่ายูดาห์ก็เป็นลูกแกะของพระเจ้าที่ถูกฆ่าแทนเรานะครับเราอย่าลืมนะครับว่ากษัตริย์องค์นี้ไม่เหมือนกษัตริย์องค์อื่นนี่คือพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะครับและต่อมานะครับสรุปนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นว่าจะมีดวงดาวออกมาจากอิสราเอลจะมีคาถาออกมาจากอิสราเอลซึ่งผมคิดว่าทั้ง2ภาพนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นกษัตริย์การปกครองของพระเยซูคริสต์นะครับและเราก็เห็นในสิ่งที่กษัตริย์องค์นี้จะทำกับศัตรูของพระองค์นะครับบาลามบอกว่าผู้นั้นก็คือดาวคาถาใครคนนั้นคนคนนั้น
ผู้นั้นจะบดขยี้หน้าผากของโมอับและทุบกะโหลกศีรษะพงพันธุ์ของเชตคิดว่าพงพันธุ์ของเชตน่าจะหมายถึงโมอับชาวโมอับครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะกลับมาพูดถึงเรื่องนี้ครับชาวโมอับแต่ก่อนหน้านั้นอยากจะถามพี่น้องว่าการทุบหรือการบดขยี้การใช้ภาษาแบบนี้ทำให้พี่น้องคิดถึงพระคัมภีร์ตอนไหนครับก่อนหน้านี้ปฐมกาลบทที่เท่าไหร่ครับพระเจ้าสัญญาว่าจะมีลูกหลานของเอวามาทำให้หัวของมารซาตานแหลกนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับบาลาอัมกำลังใช้ภาษาที่ใกล้เคียงคือในพระคัมภีร์ตอนนั้นนะครับพระเจ้ากำลังให้เราเห็นภาพของชัยชนะที่พระเยซูจะมีเหนือมารซาตานพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับผมคิดว่าเรากำลังเห็นภาพของชัยชนะเหนือศัตรูของพระเยซูเช่นเดียวกันนะครับแต่ถามว่าคนโมอับนะครับคือเมื่อกี้เราดูกันว่าโทษนะครับบาลักนะครับเป็นกษัตริย์ของชาวโมอับแล้วในคำทำนายครั้งที่4เขาก็บอกว่าผู้นั้นนะครับคนคนนั้นที่จะออกมาจากอิสราเอลจะทำให้หัวกะโหลกแหลกหรือว่าจะบดขยี้หน้าผากจะทุบกะโหลกศีรษะของโมอับหรือว่าของเชตนะครับผมเชื่อว่าแม้เราจะเห็นภาพเล็กๆของสิ่งนี้ในชีวิตของชาวอิสราเอลอย่างเช่นซาอูลก็สู้รบกับคนโมอับเอาชนะคนโมอับดาวิดก็เหมือนกันชนะชาวโมอับครับแต่ถ้าเราดูพระคัมภีร์ทางเล่มหรือว่าหลายๆตอนครับชาวโมอับมักจะถูกพูดถึงในฐานะศัตรูของคนของพระเจ้าเหมือนกับว่าคำนี้ถูกใช้แทนที่ศัตรูของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าความหมายของคำว่าคนโมอับหรือว่าชาวโมอับในข้อนี้มันกว้างกว่าชนชาติโมอับเท่านั้นครับคือแม้แต่หลังจากที่ดาวิดสู้รบเอาชนะชาวโมอับพระคัมภีร์ก็ยังพูดถึงอยู่ครับก็ยังพูดถึงชาวโมอับอยู่ผมคิดว่ามันเป็นภาพของศัตรูของคนของพระเจ้าเพียงแค่ว่าพระคัมภีร์บางทีมันจะใช้ภาษาที่คนของพระเจ้าเข้าใจกันมองว่าชาวโมอับเป็นศัตรูของพระเจ้าเป็นศัตรูคนของพระเจ้าเป็นคนที่ต่อต้านคนของพระเจ้าเดี๋ยวผมอยากจะยกตัวอย่างจากอิสยาห์บทที่25นะครับคือในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับกำลังพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายก็พูดถึงจุดจบเมื่อพระเจ้าจะสร้างโลกขึ้นมาใหม่ครับจริงๆพระคัมภีร์ตอนนี้ยอนเอามาพูดในพระธรรมวิวรณ์เมื่อพูดถึงฟ้าสวรรค์ใหม่กับแผ่นดินโลกใหม่นะครับผมจะอ่านให้ฟังครับพระองค์จะทรงกลืนความตายเสียเป็นนิดแล้วพระยาเวองค์เจ้านายจะทรงเช็ดน้ำตาทุกจากทุกใบหน้าจากทุกใบหน้าและจะทรงเอาการลบหลู่แห่งชนชาติของพระองค์ไปจากทั้งแผ่นดินโลกส่วนโมอับนะครับกำลังพูดถึงชาวโมอับขณะที่กำลังบอกว่าจะกลืนความตายจะเช็ดน้ำตาทุกๆหยดนี่คือวิวรณ์บทที่21นะครับส่วนโมอับหรือที่ผมชื่อว่านี่คือศัตรูของพระเจ้าศัตรูคนของพระเจ้าส่วนโมอับจะถูกเหยียดลงในที่ของเขาเหมือนการเหยียดฟางลงในหลุมมูลสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราผมพยายามทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ครับผมคิดว่าคืออิสยาห์กำลังพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายโดยที่เขาจะใช้ภาษาที่ชาวอิสราเอลรู้จักกันชาวโมอับก็คือศัตรูของเขาวันสุดท้ายศัตรูของเขาจะถูกเหยียดลงถูกเหยียบลงพอดีถูกเหยียบลงครับเป็นภาษาเดียวกันศัตรูของพระเจ้าอยู่ใต้เท้าคนของพระเจ้านะครับสิ่งนี้ทำให้เรามองย้อนกลับไปที่สวนเอเดนครับมารซาตานจะอยู่ใต้เท้าของพระเยซูชาวโมอับจะอยู่ใต้เท้าคนอิสราเอลอันนี้กำลังสื่อสารว่ายังไงครับผมเชื่อว่านี่กำลังสื่อสารถึงชัยชนะที่พระเยซูมีเหนือศัตรูของพระองค์ทั้งหมดนะครับพระเยซูได้รับชัยชนะบนไม้กางเขนตายแล้วฟื้นจากตายครับณเวลานี้ไม่มีโอกาสที่พระองค์จะสามารถตายได้อีก
แต่พระคัมภีร์ก็บอกเราว่าในวันสุดท้ายนะครับทุกคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกันกับพระเยซูทุกคนที่ไม่ยอมจำนนต่อพระเยซูกษัตริย์องค์นี้จะต้องอยู่ใต้เท้าของพระองค์จะต้องพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายตลอดกาลนะครับโมอับจะถูกเหยียดลงทุกคนที่เข้าฝ่ายมารซาตานไม่ได้เข้าฝ่ายพระเยซูคริสต์จะอยู่ใต้เท้าของพระองค์ในลูกาบทที่1ครับมีทูตสวรรค์มาปรากฏกับมารีและบอกมารีว่าพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดสืบไปเป็นนิดนะครับซาอูลตายดาวิดตายซาโลมอนตายแต่กษัตริย์องค์นี้จะครอบครองตลอดไปนะครับและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดลงครับผู้ชายคนนี้พระเยซูคริสต์จะครอบครองตลอดไปใครที่ต่อต้านพระองค์ไม่ยอมจำนนไม่ยอมกลับใจใหม่เชื่อวางใจในความตายของพระองค์จะต้องอยู่ใต้เท้าของพระองค์จะต้องถูกลงโทษตลอดนิรันดร์นะครับแต่ในที่สุดยังไงพระเยซูชนะอยู่ดีครับพระเยซูจะชนะอยู่ดีนี่คือสิ่งที่เราเห็นในคำพยากรณ์ของบาลาอัมครับแม้ว่าเขาถูกเรียกเพื่อที่จะมาสาปแช่งชาวอิสราเอลเขากลับอวยพรเขากลับพูดถึงคำสัญญาของพระเจ้าทั้งคำสัญญาเหล่านี้นะครับทำให้เรามองย้อนกลับไปที่ปฐมกาลและให้เรามองไปข้างหน้าที่พระธรรมวิวรณ์นะครับพระเจ้ากำลังเตรียมเราสำหรับพระเยซูคริสต์ในพระธรรมกันดารวิธีนะครับในที่สุดครับคือผมคิดว่าภาพของการที่อิสราเอลไปสู้รบเอาชนะกษัตริย์ต่างๆกษัตริย์โอ้กษัตริย์ซีโฮนมันเป็นภาพของสิ่งที่พระเยซูจะทำในวันสุดท้ายนะครับในเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครับพระธรรม1โครินธ์บทที่15พูดถึงว่าพูดผีอำนาจทุกอย่างครับอำนาจทุกอย่างที่ต่อต้านพระเยซูจะถูกทำลายไปเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงดีครับณเวลานี้คือเวลาที่เราควรจะยอมจำนนต่อกษัตริย์องค์นี้สดุดีบทที่2บอกว่าจูบพระบุตรก็คือแสดงความเคารพกับพระบุตรคนที่เข้าไปลี้ภัยในพระองค์เป็นสุขแต่คนที่ไม่ยอมครับก็ต้องเจอกับการลงโทษพระพิโรธของพระองค์วิวรณ์บทที่19ก็อธิบายถึงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะครับอยากให้เรื่องนี้นะครับคือภาพความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูเป็นกำลังใจให้กับเราเป็นสิ่งที่หนุนใจพวกเรานะครับคือณเวลานี้นะครับเราอาจจะรู้สึกว่าคริสเตียนเราก็ต่ำต้อยเราก็เป็นเหมือนปาโลชัยคำว่าเศษขยะของโลกนี้นะครับเราไม่ใช่คนสำคัญอะไรสำหรับโลกนี้และเราอาจจะรู้สึกว่าเราบางคนอาจจะรู้สึกสิ้นหวังกับชีวิตเราอาจจะเจอเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นหรือเราอาจจะรู้สึกว่าเราเจอกับความยากลำบากอาจจะต่อสู้กับอาการซึมเศร้าในชีวิตของเราครับนั่นคือสิ่งที่ผมต่อสู้แต่ขอให้เรื่องนี้นะครับกษัตริย์ของเราผู้ที่เป็นลูกแกะที่ถูกฆ่าเพราะบาปของเราและเป็นสิงโตที่ฟื้นจากตายให้สิ่งนี้เป็นกำลังใจให้กับเราเป็นสิ่งที่หนุนใจให้พวกเราครับเพราะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราณเวลานี้ในที่สุดครับมันจะจบลงยังไงครับเราก็รู้แล้วเรารู้แล้วว่าพระเยซูจะครอบครองตลอดไปครับนั่นคือคำสัญญาของทูตสวรรค์กับมารีลูกที่ท่านจะคลอดจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดเราก็อยู่ในกลุ่มคนนั้นนะครับแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นนะครับแม้เราจะต้องเจอกับความยากลำบากเดี๋ยวนี้มันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปความเจ็บปวดทุกอย่างครับพระเยซูจะมาบรรเทาปัญหาทุกปัญหาพระเยซูจะแก้ไขนะครับการข่มเหงทุกอย่างมันจะจบลงในวันนั้นนะครับที่พระเยซูกลับมา
เพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้ถ้าพระเจ้าของเราพระเยซูคริสต์อยู่บนพระที่นั่งของพระองค์แล้วใครจะขัดขวางเราได้ถ้าเราอยู่ฝ่ายพระองค์ใครจะขัดขวางเราได้ขอบคุณพระเจ้านะครับอย่าให้สิ่งนี้หนุนใจเราอย่าให้สิ่งนี้ปลอบโยนเรานะครับทุกๆความเจ็บปวดมีวันหมดอายุนะครับทุกๆปัญหามีวันหมดอายุทุกๆปัญหาในครอบครัวของเราระวังสามีภรรยาระวังลูกกับพ่อแม่ระวังเพื่อนๆปัญหาในสังคมในที่ทำงานครับให้เรามองไปที่พระเยซูคริสต์ครับเราบางทีเราลืมไปว่าเราอาจจะมองที่เศรษฐกิจมองที่การเมืองเรื่องการเมืองเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศของเราแต่เราอย่าลืมเรื่องนี้ครับประวัติศาสตร์กำลังไหลไปทางพระเยซูคริสต์กำลังไหลไปทางคำสัญญาของพระองค์ครับแม้ณเวลานี้ครับเรามองรอบๆเราอาจจะรู้สึกว่าโลกกำลังชนะอยู่สิ่งที่โลกกำลังสัญญากับเรามันดูน่าเกรงเหมือนในสวนเอเดนแต่ขอให้เราไปทางของพระเยซูครับไฟที่ชนะไฟที่จะไม่มีวันสิ้นสุดลงครับในชีวิตของชาวอิสราเอลนะครับจริงๆหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้นะครับหลังจากคำพยากรณ์ของบาลาอัมบทต่อมานะครับชาวอิสราเอลไปทำผิดล่วงประเวณีกับผู้หญิงคนต่างชาติแต่มันเป็นบาปที่ร้ายแรงที่ทำให้เราคิดถึงคำสัญญาของพระเจ้าอีกทีว่าถ้าสิ่งนี้จะสำเร็จมันจะไม่ได้เกิดขึ้นผ่านทางมือคนบาปมันจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความสามารถของคนบาปครับก่อนเรื่องนี้เราเห็นการบ่นว่าของชาวอิสราเอลครับใช่ไหมแล้วมีคำสัญญาของพระเจ้าเข้ามาหลังจากเหตุการณ์นั้นทันทีชาวอิสราเอลไปทำผิดล่วงประเวณีเรื่องนี้เตือนสติเราว่าถ้าจะมีทางรอดถ้าจะมีทางให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จมันจะต้องเกิดขึ้นผ่านทางพระเจ้าเท่านั้นส่วนใหญ่เรามองที่มนุษย์เราเห็นแต่ความล้มเหลวแต่มองที่พระเจ้าพระองค์จะทำให้มันสำเร็จแน่นอนและนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในข่าวประเสริฐครับพระเยซูทำให้คำสัญญาของพระเจ้าสำเร็จผ่านทางความตายและการฟื้นจากตายของพระองค์ครับเราอย่าลืมนะครับว่าณเวลานี้พระเยซูอยู่บนสวรรค์พระเยซูอยู่ข้างขวารหัสพระหัตขวาของพระบิดาและวันหนึ่งในเวลาของพระองค์พระองค์จะเสด็จกลับมาจะกลับมารับเรานะครับเรามีโอกาสณเวลานี้ที่จะชื่นชมยินดีในการครอบครองของพระองค์เรามีโอกาสที่จะอธิษฐานเผื่อศัตรูของเราที่เขาจะได้เข้ามาอยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์และเรามีโอกาสที่จะชื่นชมยินดีในความหวังของเราที่ไม่มีวันที่มันจะสิ้นสุดลงการครอบครองของพระเยซูไม่มีวันที่จะสิ้นสุดลงครับให้เราจำเรื่องนี้ไว้และดำเนินชีวิตในพระองค์ต่อไปครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาเราสารภาพว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเราทนไม่ไหวกับปัญหาที่เราเจอในชีวิตของเราบางทีเรารู้สึกว่ามันเกินความสามารถของเราที่จะทนมันได้หรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราสับสนหรือชีวิตมันซับซ้อนมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่ขอให้ความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูการครอบครองของพระเยซูเป็นสิ่งที่หนุนใจเราเตือนสติของเราขอให้พระองค์ช่วยเราระลึกถึงชัยชนะของพระเยซูต่อไปเราขอช่วยเราที่จะไม่ลืมสิ่งที่พระองค์ทำให้เกิดขึ้นผ่านทางไม้กางเขนและการฟื้นของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่วันหนึ่งความตายมันจะถูกทำลายไปการคมเหงมันจะหยุดลงศัตรูของพระองค์จะอยู่ใต้เท้าของพระเยซูและเราสารภาพว่าเราควรจะอยู่ใต้เท้าของพระเยซูและถูกทรมานตลอดกาล
พราะเราไม่ได้ดังจากคนอื่นที่ลุกขึ้นมาสู้พระองค์แต่เราขอบคุณที่พระเยซูรับโทษเหมือนเป็นศัตรูของพระองค์คนหนึ่งบนไม้กางเขนเพื่อเราจะได้เป็นลูกของพระองค์เราจะได้กลายมาเป็นลูกที่รักของพระองค์ขออย่าให้เราลืมสิ่งนี้และให้เรามีความชื่นชมยินดีในชัยชนะของพระเยซูคริสต์ต่อไปขอบคุณสำหรับคำสัญญาของพระองค์ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์และขอบคุณที่พระองค์ไม่สามารถที่จะโกหกได้เพราะฉะนั้นเรารู้ได้เลยว่าแม้แต่คำสัญญาที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่สำเร็จ 100% มันจะเกิดขึ้นแน่นอนความตายของพระเยซูรับรองและยืนยันถึงสิ่งนี้เราขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานในพระนามของพระเยซู